ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงไม่คาดคิดมาก่อนว่าผืนป่าพนาเทพจะมีม่านพลังที่กล้าแกร่งปิดล้อมในช่วงเวลาที่เผ่าพันธุ์นอกนภาเข้ามารุกรานชัดเจนแล้วว่าผืนป่าพนาเทพปลดปล่อยม่านพลังเพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามเฉินเซียงมองสำรวจม่านพลังที่ปิดล้อมก็กระเกณฑ์ได้ว่ามันเป็นม่านพลังที่ทรงพลังอย่างยิ่งสามารถกล่าวได้ว่าเผ่าพันธุ์นอกนภาไม่มีทางทะลวงฝ่าเข้าไปได้เฉินเซียงบอกให้เสี่ยวจิงช่วยตรวจสอบม่านพลังเพื่อหาวิธีทะลวงฝาเข้าไปด้านในไหลเนื่องจากกระจกเทพ6วิธีไม่สามารถทะลวงฝาเข้าไปได้กระทั่งกระจกเทพหักวิธียังไม่อาจบุกฝาย่อมหมายความว่าสถานที่ด้านในมีความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไปได้หรือเป็นเพราะพนาเทพรู้ว่าข้ากำลังมาจึงปิดกั้นข้าเอาไว้เฉินเซียงพึมพำอย่างสงสัยด้วยการที่กระจกเทพ6วิธีไม่สามารถทะลวงฝาม่านพลังก็ทำให้เขาอดคิดถึงประเด็นดังกล่าวเป็นมิได้พี่ใหญ่ข้าไม่สามารถคิดหาวิธีการทะลวงฝาเข้าไปข้างในเป็นเพราะม่านพลังนี้มีความแข็งแกร่งเกินไปเสี่ยวจิงกล่าวน้ำเสียงของนางบ่งบอกถึงความรู้สึกผิดม่านพลังนี้ได้รับพลังงานจากที่ใดเฉินเซียงขมวดคิ้วฉงนเขาไม่อาจทำความเข้าใจเกี่ยวกับม่านพลังแห่งพนาเทพได้จริงๆข้าคิดว่ามันเป็นพลังงานจากห้องมิตรอื่นที่ไกลออกไปข้ารู้สึกว่ามันอาจเป็นพลังงานจากอนาเขตชั้นเทพเสี่ยวจิงกล่าวพี่ใหญ่ท่านเคยสู้กับราชันเทพอัศนีก็สมควรพบสัมผัสกลิ่นอายพลังของนางท่านลองตรวจสอบดูว่าม่านพลังนี้มีกลิ่นอายที่คล้ายคลึงกับนางหรือไม่เฉินเซียงสายหัวข้ารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันถ้าเช่นนั้นมันก็อาจเป็นพลังงานจากสถานที่ที่อยู่เหนืออนาเขตชั้นเทพเสี่ยวจิงกล่าวเรื่องนั้นไม่สำคัญข้าเพียงต้องการเข้าไปทำการเผชิญความทุกข์ตรงข้างในนั้นแต่ไม่นึกเลยว่าจะถูกปิดกั้นเสียอย่างนั้นเฉินเซียงตัดพ้อพลางถอนหายใจเฉินเซียงมีสายสัมพันธ์พิเศษเชื่อมโยงกับผืนป่าพนาเทพเพราะกายเนื้อนี้จุติขึ้นมาจากมหาพฤกษาที่อยู่ข้างในดังนั้นเขาจึงต้องการเผชิญความทุกข์ตรงในผืนป่าพนาเทพตลอดมาเขาพึงสำนึกอยู่เสมอว่าที่นี่คือบ้านเกิดแต่ปัจจุบันเขารู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากเพราะดูเหมือนพนาเทพไม่ต้อนรับตัวเขาแล้วพี่ใหญ่ท่านอย่าเพิ่งเศร้าใจไปอันที่จริงท่านยังไม่ได้ทดลองบุกฝ่าเลยด้วยซ้ำไม่แน่ว่าท่านอาจสามารถเดินเข้าไปได้โดยตรงเสี่ยวจิงกล่าวจริงด้วยเฉินเซียงอุทานพลางเอามือเขกหัวตนเองตั้งแต่มาถึงที่นี่เขาก็เอาแต่ทะยานตรวจสอบม่านพลังไปรอบๆแต่ยังไม่ได้ทดลองบุกฝ่าเลยสักครั้งเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิธีทะยานเข้าไปใกล้กับม่านพลังแล้วจึงยื่นมือแต่สัมผัสทันใดนั้นม่านพลังจึงปรากฏช่องว่างเป็นอย่างที่เจ้าพูดจริงๆด้วยเฉินเซียงกล่าวไปยังเสี่ยวจิงครั้นจึงเข้าไปในผืนป่าด้วยอารมณ์ตื่นเต้นเมื่อกระจกเทพ6วิธีลงจอดบนภาคพื้นก็มีกลิ่นหอมโชยมาสัมผัสกับปลายจมูกของเฉินเซียงซึ่งมันเป็นกลิ่นหอมที่ทำให้เขารู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจิตใจเขาหยิบกระจกเทพ6วิธีหันไปรอบๆเพื่อให้เสี่ยวจิงได้สัมผัสกลิ่นหอมนั้นซึ่งนางก็รู้สึกสดชื่นเช่นเดียวกันเฉินเซียงจำได้ว่ามหาพฤกษาตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าพนาเทพและในโลกวิญญาณของกระจกเทพ6วิธีก็มีความคล้ายคลึงกับที่นี่ซึ่งตำแหน่งของมหาพฤกษาในโลกวิญญาณเป็นสถานที่ที่เขาพบเจอกับเสี่ยวจิงเป็นครั้งแรกนอกจากนี้กระจกเทพ6วิธียังซ่อนอยู่ใต้ผืนพิภพของพนาเทพกล่าวได้ว่าทั้งเฉินเซียงและเสี่ยวจิงต่างก็มีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้จู่ๆกระจกเทพ6วิธีก็วับแสงจ้าครั้นจึงปรากฏร่างเด็กสาวตัวน้อยแน่ละว่านางคือเสี่ยวจิงปรากฏว่าเสี่ยวจิงสามารถผันกายได้เสียอย่างนั้นเสี่ยวจิงในยามนี้สวมใส่ชุดกระโปรงสีขาวนางไม่ได้สวมใส่รองเท้าหลังจากผันกายได้นางก็วิ่งเท้าเปล่าไปรอบๆพลางหัวเราะอย่างซุกซนพี่ใหญ่พวกเรารีบไปตามหาจิตวิญญาณพนาเทพกันเถอะเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเฉินเซียงฉุกคิดได้ว่าผู้เฒ่าโคในพนาเทพเคยพูดกับเขาว่าพนาเทพมีจิตวิญญาณอยู่ที่ใจกลางผืนป่าแห่งนี้เสี่ยวจิงเจ้ารู้เรื่องจิตวิญญาณพนาเทพได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามข้าเคยมาที่นี่แล้วอย่าลืมว่าข้าหลับไหลอยู่ที่นี่เป็นเวลานานเสี่ยวจิงกล่าวพร้อมกับออกวิ่งนำหน้าเฉินเซียงอสูรในพงไพรแห่งนี้ล้วนเป็นสัตว์กินพืชแต่ทว่าพวกมันสามารถเติบโตและมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก
ครั้งที่เฉินเซียงพบกับผู้เฒ่าโคเขาเคยคิดว่าจิตวิญญาณพนาเทพก็คือกระจกเทพ6วิธีแต่ยามนี้ดูเหมือนเขาจะคาดเดาผิดไปอย่างถนัดเฉินเซียงออกวิ่งติดตามเสี่ยวจิงไปเรื่อยๆและในไม่ช้าทั้งสองก็มาถึงต้นไม้สีทองขนาดใหญ่ยักย้ายสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงตกตะลึงเป็นอย่างยิ่งเพราะครั้งที่อยู่ด้านนอกเขาไม่ได้พบเห็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ดูเหมือนว่ามหาพฤกษาต้นนี้จะสามารถค้นพบได้ก็ต่อเมื่อเข้ามาในผืนป่าพนาเทพเท่านั้นจิตวิญญาณพนาเทพอยู่ที่นี่หรือเฉินเซียงเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนทว่าเขาไม่อาจมองเห็นยอดมหาพฤกษาและมันสมควรมีความสูงเสียดฟ้าพี่ใหญ่ดูเหมือนจิตวิญญาณพนาเทพกำลังหลับไหลท่านจะต้องปลุกจิตวิญญาณพนาเทพเสี่ยวจิงกล่าวขณะที่ยื่นมือแตะสัมผัสลำต้นของมหาพฤกษาแล้วข้าต้องทำเช่นไรเฉินเซียงเอ่ยถามข้าไม่รู้เหมือนกันเสี่ยวจิงกล่าวอึมมมท่านอาจต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านเพื่อปลุกจิตวิญญาณพนาเทพข้าคิดว่าข้าเข้าใจแล้วเฉินเซียงกล่าวข้าจะเผชิญกับความทุกข์ตรมแห่งกฎพลังสิ่งนี้สมควรทำให้จิตวิญญาณพนาเทพตื่นจากการหลับไหลจู่ๆเฉินเซียงก็มีความคิดดังกล่าวผุดขึ้นมาในใจซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงมีความคิดเช่นนี้พี่ใหญ่วิธีนี้จะไม่เป็นอันตรายหรอกหรือเสี่ยวจิงกล่าวถามอย่างเป็นกังวลท่านแน่ใจแล้วใช่ไหมเฉินเซียงพยักหน้าพลางลูบสัมผัสแก้มเสี่ยวจิงรับรองว่าพี่ใหญ่เจ้าจะไม่เป็นไรเจ้าสบายใจได้หลังจากนั้นเฉินเซียงก็สูดหายใจลึกครั้นจึงนำเม็ดยาที่กลั่นปรุงจากมุกนภาและผลึกเตาหยวนออกมา3เม็ดก่อนจะกลืนลงคอไปทั้งหมดก็จะเข้าสู่เงื่อนไขการทะลวงระดับสู่ขอบเขตเซียนและแล้วเฉินเซียงก็พบว่าหัวใจของตนกำลังเต้นอย่างรุนแรงแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือทั่วทุกสถานที่ในมหาดินแดนทั้ง10กำลังเกิดแผ่นดินไหวตามจังหวะการเต้นของหัวใจเขาเสี่ยวจิงสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดได้ชัดเจนกว่าใครและยามนี้นางกำลังอ้าปากค้างด้วยอาการตกตะลึงพี่ใหญ่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นข้ารู้สึกว่ามันเกิดจากการเต้นของหัวใจท่านเสี่ยวจิงกล่าวไปยังเฉินเซียง พี่ใหญ่เสี่ยวจิงพยายามเอ่ยเรียกแต่ทว่าเฉินเซียงไม่ได้ยินเสียงของนางครั้นแล้วร่างของเฉินเซียงก็ลอยขึ้นจากพื้นดินและลอยเข้าไปในมหาพฤกษาอย่างช้าๆเสี่ยวจิงต้องการวิ่งตามเข้าไปทว่านางถูกอำนาจพลังลึกลับที่มีความอ่อนโยนกีดขวางไว้สาวน้อยไม่ต้องเป็นห่วงเขาเสียงปริศนาดังขึ้นน้ำเสียงนั้นบ่งบอกได้ว่าเจ้าของเสียงเป็นหญิงชราท่านย่าพี่ใหญ่ไปไหนหรือเสี่ยวจิงกล่าวถามเขากำลังจะเผชิญบททดสอบสิ้นเสียงจึงปรากฏร่างหญิงชรานางกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าสาวน้อยเจ้าเองก็เคยมาที่นี่และผ่านความทุกข์ตรมเจ้าลืมไปแล้วหรือท่านย่าข้าจำไม่ได้ทำไมข้าถึงลืมเรื่องที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วเสี่ยวจิงกล่าวอย่างสับสนบางครั้งการหลงลืมก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเจ้าไม่ต้องเก็บมาคิดให้หนักใจหญิงชรากล่าวด้วยรอยยิ้มแล้วพี่ใหญ่จะหลงลืมสิ่งใดหรือไม่เสี่ยวจิงกล่าวถามอย่างเป็นกังวลเสี่ยวจิงกังวลว่าเฉินเซียงที่เผชิญกับความทุกข์ตรมจะทำให้หลงลืมเรื่องราวต่างๆเนื่องจากเฉินเซียงเป็นดั่งครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวของนางดังนั้นนางจึงกังวลว่าเฉินเซียงจะจดจำนางไม่ได้เขาจะหลงลืมสิ่งใดหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่โชคชะตาของเขาหญิงชรากล่าวท่านย่าการเผชิญความทุกข์ตรมมีความอันตรายอย่างไรหรือเสี่ยวจิงกล่าวถามมันสามารถทำให้พี่ใหญ่ตกตายหรือไม่ข้าไม่อาจรู้ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเขาหญิงชรากล่าวพลางถอนหายใจสาวน้อยเจ้าเองก็เคยผ่านความทุกข์ตรมมาแล้วเจ้าจำไม่ได้หรือเสี่ยวจิงนึกตรองอยู่ครู่แต่แล้วนางก็สายหน้าเจ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าหากเจ้าข้ามผ่านความทุกข์ตรมมาได้พี่ใหญ่เจ้าก็สามารถข้ามผ่านได้เช่นกันหวังว่าการเผชิญความทุกข์ตรมของเขาจะเป็นไปอย่างราบรื่นหญิงชรากล่าวท่านย่าท่านเป็นใครหรือเสี่ยวจิงเอ่ยถามข้าคือจิตวิญญาณพนาเทพหญิงชรากล่าวด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนพื้นป่าพนาเทพมีความสำคัญอย่างยิ่งข้ามีหน้าที่ปกปักสถานที่แห่งนี้ถ้าเช่นนั้นท่านย่าช่วยพี่ใหญ่ข้ามผ่านความทุกข์ตรมได้หรือไม่เสี่ยวจิงกล่าวพร้อมกับจ้องมองไปยังมหาพฤกษาอย่างใจจด
จจดจ่อหากนางสามารถติดตามเข้าไปได้นางก็จะติดตามเข้าไปในทันทีสาวน้อยเจ้าไม่ต้องกังวลมากเกินไปในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเขาก็แค่ตกตายแต่แน่นอนว่าเขาสามารถจุติใหม่ได้ท่านย่ากล่าวด้วยรอยยิ้มอย่าลืมว่าเขาจุติใหม่ในสถานที่แห่งนี้หวังว่าพี่ใหญ่จะข้ามผ่านความทุกข์ตรมได้อย่างราบรื่นหากเขาต้องจุติใหม่การบ่มเพาะพลังที่ผ่านมาของเขาก็จะเป็นเรื่องสูญเปล่าเสี่ยวจิงกล่าวพลางถอนหายใจเบาๆหลังจากเฉินเซียงลอยเข้าไปในมหาพฤกษาเขาก็มาปรากฏตัวในห้วงมิติสีทองยามนี้เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและสิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือมันมีแรงกดดันมหาศาลกดขี่ร่างกายของเขาเอาไว้หรือนี่จะเป็นบททดสอบเฉินเซียงกล่าวอย่างมุ่งมั่นเขาเตรียมพร้อมจะเผชิญกับความทุกข์ตรมแล้วหลังจากกล่าวจบเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างให้เสี่ยวจิงยังอยู่ด้านนอกแน่ล่ะว่าสิ่งผิดปกตินั้นก็คือกระจกเทพ6วิถีไม่ได้อยู่เคียงกายของเขากระบี่มังกรครามเพชฌฆาตเตาเทพท้าพิภพรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆล้วนเก็บไว้ในกระจกเทพ6วิถีนั่นหมายความว่าเขามีเพียงแค่ตัวเปล่าเท่านั้นดูเหมือนว่าการเข้ามาในสถานที่แห่งนี้จะเป็นการแยกข้าออกจากกระจกเทพ6วิถีเฉินเซียงกล่าวแม้จะไม่มีกระจกเทพ6วิถีแต่อันที่จริงเฉินเซียงก็ไม่ได้หนักใจสักเท่าใดนะในขณะนั้นเองเฉินเซียงก็พบเจอกับความเจ็บปวดทางร่างกายด้วยความเจ็บปวดที่บังเกิดอย่างกระทันหันจึงทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงร้องพับพาสิเกิดอะไรขึ้นกับข้าเฉินเซียงไม่ได้พบเห็นสิ่งใดทว่าร่างกายนั้นเจ็บปวดรวดร้าวจนแทบทนไม่ไหวก่อนหน้านี้จิตใจเขายังสงบนิ่งแต่ยามนี้เขาเริ่มหวาดกลัวขึ้นมาแล้วปัจจุบันร่างกายของเขาลอยอยู่กลางห้วงมิติสีทองอันว่างเปล่าและด้วยเหตุนี้เฉินเซียงจึงรู้สึกว่าตนเองถูกคุมขังอยู่ในแดนประหารสีทองให้ตายเถิดทำไมมันรู้สึกเจ็บปวดได้ขนาดนี้เฉินเซียงแทบจะสบถ.ถ้อยคำหยาบคายออกมาในขณะนั้นเองความเจ็บปวดได้ทบทวีมากขึ้นจนทำให้เขาเอนตัวล้มเกรงและชักกระตุกเกี่ยวกับความทุกข์ตรมที่เฉินเซียงเคยพบเจอก็มักจะเป็นสายฟ้าฟาดผ่าหรือเปลวเพลิงที่แผดเผาแต่ความทุกข์ตรมที่เขาเผชิญอยู่ณปัจจุบันไม่มีสิ่งใดให้มองเห็นทว่าความเจ็บปวดนั้นเหลือจะบรรยายได้แน่นอนว่าเฉินเซียงไม่ได้หวาดกลัวสายฟ้าหรือว่าเปลวไฟดังนั้นเขาจึงไม่ได้เกรงกลัวการเผชิญผวามทุกข์ตรมแต่ยามนี้เขาตระหนักว่ามันไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิดจู่ๆก็มีระเบิดประตูขึ้นจากภายในร่างกายของเฉินเซียงซึ่งมันสร้างความเจ็บปวดทรมานชนิดที่เขาไม่เคยพบเจอมาก่อนก็ว่าได้พลังระเบิดเกิดขึ้นภายในร่างกายอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงแทบเป็นลมหมดสติเฉินเซียงพยายามกัดฟันและฉุดสติเอาไว้เขาตระหนักดีว่าหากหมดสติระหว่างการเผชิญกับความทุกข์ตรมก็จะมีผลพวงที่ร้ายแรงอย่างยิ่งเขาเข้าใจดีว่าตราบใดที่ยังมีสติอยู่ต่อให้ความเจ็บปวดจะรุนแรงแค่ไหนแต่หลังจากผ่านพ้นความทุกข์ตรมไปได้ก็จะไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับตัวเขาข้าจำเป็นต้องใช้พลังของผลึกเต๋าหยวนว่าแล้วเฉินเซียงก็ไหลเวียนพลังจากผลึกเต๋าหยวนในทันทีอย่างไรก็ตามหลังจากเขาเหนี่ยวนำพลังเต๋าหยวนออกมากลับมีความเจ็บปวดที่รุนแรงเกิดขึ้นกับร่างกายเสียอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับข้ากันล่ะเนี่ยเฉินเซียงร้องตะโกนสุดเสียงชั่วขณะนั้นมีสายลมกระโชกเข้ามาอย่างกระทันหันแวบแรกที่สายลมปะทะร่างกายเฉินเซียงรู้สึกถึงความหนาวเหน็บแต่ครู่เดียวเท่านั้นร่างกายของเขาจึงเกิดรอยแผลผุพองปรากฏว่าผิวของเขาถูกสายลมนั้นเผาไหม้สายลมร้อนไม่ได้แผดเผาร่างกายของเฉินเซียงให้เป็นจุนแต่มันทารุณเขาด้วยคลื่นความร้อนที่รุนแรงไปเรื่อยๆราวกับต้องการให้เขาขาดใจตายไปเองยามนี้เฉินเซียงมองเห็นผิวหนังของตนดำเกรียมราวกับตอตะโกก็มีปานและแล้วการมองเห็นของเขาก็เริ่มพร่ามัวแต่ทันใดนั้นกลับมีก้อนกลุ่มพลังสีแดงคล้ำเข้ามากระทบหน้าอกของเขาก่อนจะปรากฏความเย็นอย่างสุดขั้วแม้สติของเฉินเซียงจะเริ่มเลือนรางแต่เขาตระหนักได้ว่าก้อนกลุ่มพลังนั้นเป็นพลังแห่งความชั่วร้ายเมื่อตระหนักได้ดังนั้นสติของเขาจึงฟื้นคืนทันทียามนี้ร่างกายของเฉินเซียงคงถูกสายลมร้อนแผดเผาขณะที่มีความเย็นสุดขั้วพยายามแทรกซึมผ่านหน้าอกเพื่อเข้าไปในหัวใจหากยอมรับก้อนกลุ่มพลังที่มีความเย็นสุดขั้วร่างกายก็จะสามารถต้านทานความร้อนจากสายลมและไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไป
เฉินเซียงจ้องมองไปยังก้อนกลุ่มพลังสีแดงคล้ำมันยังคงพยายามแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของเขาขณะเดียวกันสายลมร้อนยังคงแผดเผาร่างกายของเขาอย่างไม่รู้จบสร้างความทรมานได้อย่างแสนสาหัสหากเขายอมรับก้อนกลุ่มพลังสีแดงคล้ำความทรมานอันหาที่เปรียบมิได้ก็จะเลือนหายไปในทันทีแท้จริงความทุกข์ตรงนี้พยายามล่อลวงจิตใจของข้าครั้นแล้วเฉินเซียงก็ตระหนักได้ว่าสิ่งที่เห็นทั้งหมดเป็นเพียงภาพลวงตาและมันเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเขาเท่านั้นแน่นอนว่าความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นจริงและมันคือการทารุณกรรมจิตวิญญาณโดยตรงที่ผ่านมาเฉินเซียงมักทรมานจิตวิญญาณของผู้อื่นแต่บัดนี้เขาได้เจอกับตนแล้วและดูเหมือนมันเป็นการทารุณที่รุนแรงยิ่งกว่าหลายเท่านักเฉินเซียงตระหนักดีว่าการทารุณจิตวิญญาณมีความรุนแรงเพียงใดเพราะที่ผ่านมาจิตวิญญาณของคนที่ถูกเขาทารุณต้องยอมจำนนแก่เขาทุกรายไปหลังจากตระหนักได้ว่าความทุกข์ตรงนี้ต้องการล่อลวงจิตใจของเขาความเจ็บปวดจึงทบทวียิ่งขึ้นเป็นเท่าตัวพับผ่าสิเฉินเซียงกัดฟันแน่นข้าต้องอดทนเอาไว้เฉินเซียงสูดหายใจลึกหากเขายอมจำนนต่อก้อนกลุ่มพลังสีแดงคล้ำเขาก็จะถูกความชั่วร้ายครอบงำจิตใจเสี่ยวจิงสมควรพบเจอความทุกข์ตรงนี้มาแล้วเฉินเซียงจำได้ว่าเสี่ยวจิงเคยถูกอำนาจพลังชั่วร้ายเข้าครอบงำจึงเป็นไปได้ว่านางอาจประสบความทุกข์ตรงที่ล่อลวงจิตใจนี้มาแล้วความเจ็บปวดทรมานยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเฉินเซียงไม่รู้ว่าจะต้องอดทนไปอีกนานแค่ไหนอย่างไรก็ตามเมื่อเฉินเซียงคิดว่าตนเองสามารถทนทานความทุกข์ตรมในผนึกประทับมาได้นานนับแสนปีสิ่งนี้ก็ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยไปโดยปริยายก็อีแค่การล่องจิตใจอย่าคิดว่าจะทำอะไรข้าได้เฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหลังจากนั้นเขาก็พยายามเพ่งจิตนึกถึงแต่สิ่งที่งดงามภายใต้ความทรงจำของเขาโชคดีที่เฉินเซียงพบเจอเหตุการณ์ดีๆมานับไม่ถ้วนพร้อมกับมีครอบครัวมิสหายและคนรักรายล้อมแน่ล่ะว่าสิ่งนี้เคยเป็นแรงผลักดันให้เขาอดทนต่อความทุกข์ตรมในผนึกประทับมานานนับแสนปีก่อนจะได้หลุดพ้นในที่สุดเดิมทีเฉินเซียงคิดว่าตนเองจะต้องอดทนกับความทรมานไปอีกนานแต่แล้วจู่ๆเขากลับพบว่าความเจ็บปวดทรมานเริ่มทุเลาลงอย่างช้าๆก่อนจะเลือนหายในท้ายที่สุดและแล้วก้อนกลุ่มพลังสีแดงคล้ำที่หน้าอกจึงแตกสลายจบสิ้นแล้วหรือเฉินเซียงพึมพำอย่างสงสัยการเผชิญความทุกข์ตรมในครั้งนี้สามารถกล่าวได้ว่ามันเป็นความทรมานที่ร้ายแรงและหนักหน่วงชนิดที่เฉินเซียงไม่เคยพบเจอมาก่อนอย่างไรก็ตามยามนี้ดูเหมือนความทุกข์ตรมนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงงานเป็นอย่างมากเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเพียงช่วงเวลาอันสั้นเท่านั้นและหากมันสิ้นสุดลงแล้วจริงๆก็กล่าวได้ว่าการเผชิญความทุกข์ตรมหนนี้ถือเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับเขาปัจจุบันเฉินเซียงยังอยู่ภายในห้วงมิติสีทองแม้ว่าเขาสามารถขยับร่างกายได้แต่เขาไม่รู้ว่าจะออกไปด้านนอกได้อย่างไรการเผชิญความทุกข์ตรมสิ้นสุดลงแล้วเฉินเซียงพึมพำกับตนครั้นจึงตะโกนไปรอบๆว่าข้าสามารถออกไปได้แล้วหรือยังเขาตะโกน 2-3 ครั้งแต่ก็ไม่มีสัญญาณใดตอบกลับยามนี้เขาค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเสี่ยวจิงที่อยู่ด้านนอกชั่วขณะนั้นเฉินเซียงรู้สึกได้ว่าผลึกเต๋าหยวนของเขามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นหมายความว่าเขาทะลวงระดับสู่ขอบเขตเซียนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอำนาจพลังเต๋าหยวนแห่งขอบเขตเซียนทรงพลังอย่างยิ่งเฉินเซียงกล่าวขึ้นขณะที่ควบแน่นปราณพลังเต๋าหยวนไว้ในฝ่ามือผลึกเต๋าหยวนของข้าสามารถปลดปล่อยอำนาจพลังเต๋าหยวน2ชนิดหนึ่งเป็นอำนาจพลังที่พัฒนามาจากการก้าวเข้าสู่ขอบเขตเซียนและอีกหนึ่งเป็นอำนาจพลังดั้งเดิมยามนี้เฉินเซียงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเผ่าพันธุ์นอกนภาจึงต้องถูกจำกัดหลักฐานพลังในการเข้ามาที่นี่แท้จริงก็เป็นเพราะอำนาจพลังเต๋าหยวนจากขอบเขตเซียนมีความรุนแรงและทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับเล่ยหนาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากอาณาเขตชั้นเทพเมื่อเข้ามาในมหาดินแดนทั้ง10นางก็สามารถปลดปล่อยพลังได้เพียงอำนาจพลังเต๋าหยวนดั้งเดิมเท่านั้นดูเหมือนการทะลวงระดับเข้าสู่ขอบเขตเทพจะทำให้ยังถึงอำนาจพลังเต๋าหยวนชนิดที่3เฉินเซียงกล่าวสำหรับพลังเต๋าหยวนที่อ่อนแอที่สุดก็คืออำนาจพลังเต๋าหยวนดั้งเดิมและภายใต้มหาดินแดนทั้ง10ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถบ่มเพาะและใช้งานได้เพียงพลังเต๋าหยวนดั้งเดิมเท่านั้นยามนี้เฉินเซียงทดลองหลอมรวมอำนาจพลังเต๋าหยวนเซียนเข้ากับอำนาจพลังเต๋าหยวนดั้งเดิมให้เป็นอำนาจพลังหนึ่งเดียวกัน
อย่างไรก็ตามในขณะที่เขากำลังผสานพลังเต่าหยวนเซียนอยู่นั้นห้วงมิติรอบตัวพลันก่อเกิดความผันผวนรุนแรงบรรลัยแล้วเฉินเซียงอุทานอย่างตื่นตระหนกขณะที่พยายามเรียกคืนอำนาจพลังเต่าหยวนแต่ทว่าห้วงมิติที่ผันผวนได้เหนี่ยวนำร่างกายของเขาลอยขึ้นไปด้านบนก่อนจะทะลุทะลวงไปสู่ท้องฟ้าสูงก่อนหน้านี้ไล่หนาเคยเตือนเขาไว้ว่าหากเขาทำการทะลวงระดับมันจะเป็นเรื่องอันตรายร้ายแรงโดยอาจต้องตกตายหรือถูกเคลื่อนย้ายออกจากมหาดินแดนทั้ง10หากความอันตรายที่ว่ามาจากการเผชิญความทุกข์ตรมสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยามนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายเฉินเซียงออกไปจากมหาดินแดนทั้ง10และคาดว่าปลายทางจะเป็นดินแดนในอาณาเขตชั้นเซียนไม่ข้าจะยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเฉินเซียงอุทานอย่างตื่นตระหนกปัจจุบันมหาดินแดนทั้ง10กำลังเผชิญกับภัยคุกคามหากเขาไปที่อาณาเขตชั้นเซียนในยามนี้พวกพ้องของเขาย่อมตกอยู่ในอันตรายแม้ว่าเฉินเซียงจะระงับและเรียกคืนอำนาจพลังเต่าหยวนเซียนแล้วแต่อำนาจพลังลึกลับยังคงเหนี่ยวนำเขาลอยสูงขึ้นและสูงขึ้นไม่มันต้องมีทางยับยั้งเฉินเซียงตั้งสติระงับอาการตื่นตระหนกใช่แล้วเฉินเซียงฉุกคิดได้ว่าวิธีเดียวที่จะยับยั้งการเหนี่ยวนำในยามนี้ก็คือการใช้พลังทางจิตวิญญาณของตนเพื่อสัมผัสถึงขอบเขตแห่งกฎพลังหลังจากก้าวเข้าสู่ขอบเขตเซียนจิตวิญญาณของเขาก็ทบทวีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและเมื่อเขาปลดปล่อยพลังทางจิตวิญญาณมันก็เกิดการปะทุพลังที่รุนแรงก่อนจะกลายเป็นร่างวิญญาณที่คล้ายคลึงกับร่างวิญญาณเทพในยุคอดีตกฎพลังแห่งมหาดินแดนทั้ง10เจ้าอยู่ที่ใดหรือเฉินเซียงควบคุมร่างวิญญาณเอ่ยเรียกกฎพลังเพียงไม่กี่อึดใจจึงได้ปรากฏสายผ้าแพรหลากสีสันสายผ้าแพรเหล่านั้นทอดยาวเชื่อมติดระหว่างพิภพและสวงสวรรค์แน่ล่ะว่าสิ่งนี้ปรากฏขึ้นในวิสัยของร่างวิญญาณแต่กายหลักไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งมันทำให้เฉินเซียงค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือกฎพลังแห่งมหาดินแดนทั้ง10ร่างวิญญาณของเฉินเซียงทะยานตามสายผ้าแพรไปเรื่อยๆเขาตระหนักดีว่าร่างวิญญาณยังคงอยู่ในดินแดนท้าพิภพแต่เขาไม่อาจรู้ได้ว่าปลายทางจะเป็นสถานที่แห่งใดผ่านไปไม่นานร่างวิญญาณของเฉินเซียงก็ดำดิ่งสู่ชั้นใต้พิภพก่อนจะมาถึงแก่นพิภพอันมีดวงแก้วสีทองขนาดมหึมาโดยที่สายผ้าแพรลอยอยู่รายล้อมหรือนี่จะเป็นกฎพลังแห่งมหาดินแดนทั้ง10เมื่อเฉินเซียงมองไปยังดวงแก้วสีทองขนาดมหึมาเขาก็รู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงฝุ่นธุลีเท่านั้นด้วยความยิ่งใหญ่ของดวงแก้วจึงทำให้เฉินเซียงไม่มีความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถควบคุมกฎพลังนี้ได้จุดประสงค์ในการทะลวงระดับของเขาก็คือการหาวิธีควบคุมหรือแก้ไขกฎพลังในมหาดินแดนทั้ง10เพื่อสร้างเป็นข้อได้เปรียบแก่ตนเองและผองพวกจู่ๆก็มีเสียงพูดดังขึ้นซึ่งมันเป็นเสียงของท่านย่าที่เคยอยู่กับเสี่ยวจิงเฉินเซียงเคยได้ยินเสียงท่านย่าพูดคุยกับเสี่ยวจิงมาก่อนดังนั้นเขาจึงจดจำได้เป็นอย่างดีท่านย่าเสี่ยวจิงเป็นอย่างไรบ้างเฉินเซียงถามถึงเสี่ยวจิงเป็นอย่างแรกนางปลอดภัยดีเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลท่านย่ากล่าวอันที่จริงนางก็กังวลถึงเจ้าอยู่เช่นกันท่านย่าข้าข้ามผ่านความทุกข์ตรมได้แล้วใช่หรือไม่เฉินเซียงถามใช่สำหรับความทุกข์ตรมที่เจ้าพบเจอแท้จริงก็คือบททดสอบของข้าท่านย่ากล่าวท่านย่าบททดสอบของท่านง่ายดายเกินไปเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้ายังไม่รู้สึกถึงความยากลำบากเสียด้วยซ้ำแน่ใจแล้วหรือต้องบอกเลยว่าหลายคนไม่สามารถอดทนได้ถึงการทุกข์เสียด้วยซ้ำท่านย่ากล่าวด้วยน้ำเสียงปนหัวเราะท่านย่าท่านกำลังรอให้ข้ามาที่นี่อย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามจริงสิแท้จริงท่านก็คือกฎพลังแห่งมหาดินแดนทั้ง10ใช่หรือไม่เรื่องนั้นไม่สำคัญปัจจุบันมหาดินแดนทั้ง10กำลังจะผนวกเข้าด้วยกันเมื่อถึงเวลานั้นจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นท่านย่ากล่าวท่านย่าข้าไม่ต้องการไปที่อาณาเขตชั้นเซียนในยามนี้ข้าต้องการอยู่ที่นี่เพื่อจัดการเรื่องต่างๆเฉินเซียงกล่าวข้าเข้าใจดีหากเจ้าต้องการอยู่ที่นี่เจ้าจะต้องรับปากข้าอย่างหนึ่งท่านย่ากล่าวท่านต้องการให้ข้ารับปากเรื่องอะไรหรือเฉินเซียงกล่าวถามยามนี้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าจะต้องปกป้องเต่าเทพท้าพิภพเอาไว้อย่าปล่อยให้มันตกไปอยู่ในเงื้อมือของพระวิหารไร้วิถีและพระวิหารแห่งสวรรค์เป็นอันขาดท่านย่ากล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง
สบายมากต่อให้ท่านไม่ร้องขอแต่ข้าจะไม่ยอมให้เตาเวทท้าพิภพตกต้องแก่พวกมันเป็นอันขาดเฉินเซียงกล่าวจริงสิท่านย่าท่านรู้ไหมว่าดวงชะตาแห่งวัฏจักรท้าพิภพดวงอื่นอยู่ที่ใดข้ารู้เพียงว่ายังดวงชะตาแห่งวัฏจักรท้าพิภพดวงอื่นแต่ข้าไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ใดหากเจ้าสามารถค้นหามันพบวัฏจักรท้าพิภพจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นและจะไม่ถูกควบคุมโดยขุมกำลังนอกนภาท่านย่ากล่าวพลางถอนหายใจก็ว่าที่ข้าจะสลัดพ้นการควบคุมของขุมกำลังนอกนภาได้ก็เล่นเอาเลือดตาแทบกระเด็นท่านย่าข้าจะสามารถใช้พลังขอบเขตเซียนภายในมหาดินแดนทั้ง10ได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามนี่เป็นประเด็นสำคัญที่เขาต้องการรับรู้ให้แน่ชัดแน่นอนปัจจุบันมีแค่เจ้าเท่านั้นที่สามารถใช้พลังขอบเขตเซียนในมหาดินแดนทั้ง10ได้ท่านย่ากล่าวอันที่จริงข้าไม่สามารถควบคุมข้อจำกัดให้มีผลต่อตัวเจ้าได้อีกต่อไปนอกจากนี้กฎพลังแห่งวัฏจักรท้าพิภพก็ไม่สามารถจำกัดเจ้าได้เช่นกันจริงหรือนี่แล้วทำไมเมื่อครู่ข้าเกือบถูกเคลื่อนย้ายออกไปนอกนภาเฉินเซียงกล่าวถามเป็นเพราะพวกเขาคิดว่าเต่าเทพท้าพิภพที่อยู่ในมหาดินแดนทั้ง10มีความสุ่มเสี่ยงดังนั้นพวกเขาจึงต้องการให้เจ้าไปซ่อนตัวอยู่ในอาณาเขตชั้นเซียนท่านย่ากล่าวบอกตามตรงว่าเมื่อครู่ข้ากำลังเตรียมจะส่งกระจกเทพ6วิถีตามไปสมทบกับเจ้าที่นอกนอนพาพวกเขาในที่นี้สมควรหมายถึงกฎพลังอื่นๆในวัฏจักรท้าพิภพข้าคิดว่าเต่าเทพท้าพิภพที่อยู่นอกนภามีความสุ่มเสี่ยงยิ่งกว่าเป็นไหนต่อไหนเฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าอักอ่วนเขาคิดว่าการที่เต่าเทพท้าพิภพอยู่ในมหาดินแดนทั้ง10มีความปลอดภัยมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ